สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแอป TOT ใช้ไม่ได้ทำยังไงดีแอป TOT ก็คือแอปนี้สำหรับคนที่ใช้ซิม TOT แล้วใช้อินเทอร์เน็ตซื้ออินเทอร์เน็ตเขาใช้แต่เวลาจะเปิดเช็คยอดเงินเช็คอินเทอร์เน็ตเช็ควันหมดอายุเน็ตอะไรมันไม่ได้อะไรเปิดเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปมันจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้มันจะเขียนคำว่าไม่สำเร็จกรุณาลองใหม่อีกครั้งไม่ต้องลองหรอกพี่ไม่เกิดประโยชน์ลองแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วต้องทำยังไงต้องทำยังไงต้องถอนการติดตั้งแล้วก็ติดตั้งแอปใหม่ลงไปก็คือแอป NT Mobile โอเคไหมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเอาสั้นๆแต่จะเอายาวๆก็คือแล้วถอนยังไงถอนเวลาถอนเราก็เอาเนี่ยนิ้วเราเนี่ยนะกดแชร์ไปบนแอปเมื่อเรากดแชร์ไปบนแอปเนี่ยถ้าโทรศัพท์คุณเป็นแบบหน้าจอหลักอย่างเดียวไม่มีหน้าจอซ่อนคือมีหน้าจอเดียวมันจะขึ้นนี่เครื่องหมายกากบาทอย่างนี้แค่กดตรงเครื่องหมายกากบาทมันก็จะขึ้นคำว่าลบหรือถอนการติดตั้งแอปใช่ไหมก็กดนี่เลยทางขยะกดลวดปวดไปเลยกดปุ๊บแอปหายแต่ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ที่มันมีแบบเป็นหน้าจอหลักหน้าจอซ่อนคือหน้าจอสองชั้นแบบที่ผมชอบใช้แต่ไอ้เครื่องนี้มันไม่มีก็เวลากดแช่มันจะขึ้นเครื่องหมายเครื่องหมายควิกเคียงมาร์กเล็กๆแล้วก็กลมๆมันได้มีนะหรือไม่ก็เขียนคำว่าข้อมูลแอปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็กดไปตรงนั้นในข้อมูลแอปแล้วเข้าไปก็ไปถอนการติดตั้งแอปรู้สึกเหมือนเคยสอนเรื่องการถอนการติดตั้งแอปไปแล้วคงไม่ยากหรอกมั้งมาเมื่อเราถอนการติดตั้งแอปไปแล้วมันก็จะโล่งโปร่งหลงเหลงอย่างนี้โอเคไหมแล้วเราก็มาเข้าไปใน Play Store เราต้องเข้าไปใน Play Store เพื่อไปดาวน์โหลดไม่ต้องไปดาวน์โหลดที่อื่นนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ควรดาวน์โหลดที่อื่นเมื่อกดไปในแอป Play Store แล้วเราก็ไปตรง ตรงไอตัวไอแถบข้างบนเนี่ยมันจะมีคำว่าค้นหาแอปค้นหาแอปและเกมอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ใช้คำเสิร์ชคำว่านี่เอาเต็มยศเลยก็ NT Mobile App กดเสิร์ชกดตึ๊กลงไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเดี๋ยวนะลงมาก่อนมันก็เรากดค้นหาพอกดพิมพ์เสร็จเราไปกดไอ้ตรงเครื่องหมายแว่นขยายเนี่ยนะพี่นาหรือไม่ก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยแว่นขยายตรงแป้นพิมพ์เราเนี่ยมันจะมีนะพี่นาเนี่ยแต่แป้นพิมพ์เราเนี่ยมันมีแว่นขยายกดเสิร์ชก็คือค้นหาปั๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ก็คือพอเราถอนแล้วมันจะขึ้นคำว่าติดตั้งบางคนถามมันแล้วพี่ไม่เปิดเพย์โตแล้วก็เปิดจากตรงนี้มาดาวน์โหลดซ้ำลงไปได้ไหมไม่ได้ผมลองแล้วพอเราเปิดเพย์โตขึ้นมาแล้วพิมพ์ NT Mobile แบบนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่มันขึ้นมันไม่ขึ้นคำว่าติดตั้งแต่มันขึ้นคำว่าเปิดพอเปิดก็เหมือนเดิมก็คือไปเปิดแอป TOT Mobile มันนะโอ้ยไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่ได้แยกออกจากกันเหรอมันเหมือนร่วมกันไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจผลประกอบก็คือต้องถอนออกก่อนถึงจะเข้าได้ถ้าคุณเข้าเลยตรงๆจากตรงเพย์โตและคุณยังไม่ได้ถอนมันเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องถอนการติดตั้งออกไปก่อนล้างขยะปิดเปิดเครื่องสักหนึ่งครั้งก็จะยิ่งดีเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านเอาไปก่อนผมทำอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยมาแล้วนะเราก็มากดติดตั้งพอเราเสิร์ชค้นหาตึ๊บเราก็ติดตั้งมันก็จะทำการดาวน์โหลดไปเรื่อยเปื่อยของมันนี่แหละสุดท้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าเปิดเห็นไหมตรงนี้เนี่ยคือติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อมันขึ้นคำว่าเปิดจะกดเปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือออกมาข้างนอกเนี่ยเราโหลดเสร็จแล้วเราก็มากดเปิดจากไอ้ตรงแอปมันเนี่ยแหละนะกดลงไปบนแอปมันก็ได้เหมือนกันเมื่อกดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ปี้นะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้คิดนิดนึงต้องคิดนิดนึงระหว่างเปิดไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างอื่นนะควรจะใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมของเขาไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องอาจจะขอรหัส OTP ผมว่ามันคงยุ่งยากมากครั้งแรกมันคงไม่น่าจะให้พี่นะดูท่าเลยไม่รู้ผมใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมมันก็นะมันก็เป็นอย่างที่เห็นแต่ถ้าไม่ใช้จากซิมจะมีขั้นตอนมากกว่านี้ไหมไปลองเล่นดูก็แล้วกันแต่ผมใช้อินเทอร์เน็ตจากซิมบอกก่อนนะผมเปิดอินเทอร์เน็ตจากซิมปั๊บผมก็เปิดเลยใช้เลยนะเปิดขึ้นมาปั๊บมันจะโชว์เบอร์โทรศัพท์ของคุณบนนี้เลยนะระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือคุณก็ลองระบุก็ได้ถ้าคุณแบบคุณใช้อินเทอร์เน็ตอย่างอื่นเขาให้ระบุคุณก็ระบุแล้วก็กดเข้าสู่ระบบมันขึ้นเบอร์แล้วนี่ถ้าผมใช้คือถ้าอินเทอร์เน็ตจากซิมมันจะขึ้นเบอร์เลยเป็นเบอร์ TOT ปุ๊บมันก็ขึ้นเลยแล้วมันก็ให้เราเข้าสู่ระบบแล้วก็กดเข้าสู่ระบบจึ๊บไปยาวมันก็คิดสักคู่นะพี่นะคิดสักคู่หนึ่งสักพักมันจะขึ้นหน้าต่างนี้เลยพี่
บลา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 เงื่อนไขอะไรแต่ละบัตรเนี่ยนะเขาก็จะบอกเราว่าเงื่อนไขของก้อมใจก้อมมูลอะไรจะบลา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 จนสุดท้ายข้างล่างสุดเนี่ยมันจะมีให้เราติ๊กถูกตรงนี้กดติ๊กถูกลงไปมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มากดตกลงก็คือกดติ๊กถูกก็คือยอมรับเงื่อนไขถ้าไม่ติ๊กถูกแล้วไม่ยอมรับเงื่อนไขมันก็ไม่ให้คุณใช้บางทีก็เกิดความสงสัยหลายครั้งว่าแล้วจะถามทำไมมันเป็นเรื่องของกฎหมายนะพี่เข้าใจเขาหน่อยนึงอ่ะเข้าใจเขาหน่อยมาแล้วก็กดยอมรับแล้วก็ตกลงและอย่างนั้นเขาก็จะให้คุณมาตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านอันนี้เป็นเบอร์เนาะมันก็จะโชว์อย่างนี้แล้วก็ได้ตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านเป็นตัวเลข6หลักนะพี่นะอย่าไปซ้ำอะไรกันมากก็เปลี่ยนบ้างก็ได้แล้วก็บันทึกเอาไว้หรือไปจดเอาไว้ในกระดาษนอกโทรศัพท์จะดีมากเลยโอ้เวลามันจะลืมก็เปิดสมุดเอาก็ได้นะคุณก็ตั้งเอามันก็จะให้ก็กด1ครั้งแล้วก็จะให้คุณกดซ้ำอีก1ครั้งเพื่อทวนว่าคุณแน่ใจนะไอ้รหัสนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรหัสในการเปิดแอปพลิเคชัน NT มันเมื่อเราตั้งแล้วมันน่าจะตอนอยู่ในเครื่องมันต้องเปิดมันต้องกดรหัสนี้ทุกครั้งอ่ะแต่ย้ายเครื่องจะเปลี่ยนไหมไม่รู้ยังไม่เคยลองก็กดไปก็ตั้งรหัสไว้นะพี่นะมันนี่ของใหม่พี่กดไปปั๊บมันก็จะเข้ามาสู่แอปของเขานะก็อย่างที่เห็นมันก็จะโชว์เบอร์โทรศัพท์ของคุณแล้วก็โชว์ชื่อคุณในฐานะคุณเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุณก็สามารถไปดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจำนวนเงินอินเทอร์เน็ตรายได้จากเนี่ยในเนี่ยนะพี่นะนั่นแหละก็เอามาตอบคำถามสำหรับใครบางคนก็เคยถามไว้ผมไม่ลืมทำให้ขออภัยทำละทิ้งมาตั้งนานเลยพอเปิดใช้ไม่ได้ถึงร้อนตัวโอ้ยตายแล้วลืมดีกว่าเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ